สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่จะทำให้เราและท่านผู้ชมได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นจากคำถามที่เรานำมาพูดคุยในรายการนี่ครับเพราะว่าเป็นคำถามที่ท่านผู้ชมส่งมาถึงเรานั่นเองและวันนี้ครับแขกรับเชิญคนพิเศษก็พร้อมอยู่แล้วที่จะตอบคำถามนั้นครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟเฟอรีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคำถามจากนักธุรกิจของเรานะฮะน่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับเขาบอกว่าได้ยินคุณหมอพูดบ่อยๆบอกว่าเราเนี่ยจะต้องรู้จักการสร้างทายาททางธุรกิจแล้วก็คุณหมอเนี่ยเน้นเรื่องนี้เป็นสำคัญด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกผมเนี่ยก็มีลูก2คนคนนึงเนี่ยก็เรียนอยู่มหาวิทยาลัยคนนึงกำลังเรียนอยู่ระดับมัธยมอยู่ผมเองผมมองว่าลูก2คนเนี่ยเขายังไม่ค่อยสนใจเรื่องราวของธุรกิจกิฟเฟอรีนสักเท่าไหร่แต่พอมาฟังคุณหมอคุณหมอบอกต้องเน้นนะต้องสร้างทายาททางธุรกิจให้ได้ก็เลยอยากจะเรียนถามคุณหมอว่าทำไมคุณหมอถึงเน้นเรื่องนี้และเขาจะมีวิธีการดูแลลูก2คนอย่างเงี้ยปลูกฝังลูก2คนเนี้ยยังไงบ้างครับหมอต้องเน้นนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นความสำคัญนะคะแล้วก็มันเป็นบทพิสูจน์ของการอยู่มาแล้ว19ปีของกิฟเฟอรีนนะคะหมอยอมรับนะคะว่าสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญมากจริงๆก็คือเครือข่ายที่พวกเราได้สร้างเนี่ยเราย้ำกันเสมอว่ามันเป็นกิจการเป็นสมบัติของเรานับจากตัวเราแล้วเนี่ยเราสร้างกันต่อๆลงมาเนี่ยบริษัทเนี่ยรักษาไว้ให้ไม่ตัดใครจากเครือข่ายทุกคนอยู่ในเครือข่ายของท่านตลอดไปในฐานะเจ้าของทุกคนซื้อกินซื้อใช้เงิน 45% ที่เราไม่ต้องให้ห้างร้านย้ายกลับมาหาเราทุกคนยิ่งสร้างเครือข่ายเยอะมีตำแหน่งที่สูงขึ้นเราก็จะมีเหมือนมีมรดกกองใหญ่อันนี้คือข้อเท็จจริงแล้วมันก็เป็นข้อเท็จจริงด้วยว่ามรดกกองนี้ยังไงมันก็เป็นของลูกหลานแต่ไอ้เมื่อลูกหลานได้รับมรดกกองนี้เนี่ยวิธีการบริหารกองมรดกให้มันงอกเงยหรือไม่ตกลงไปอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแม้ในธุรกิจที่ไม่ใช่ขายตรงจริงไหมคะใช่ครับแม้ในธุรกิจที่ไม่ใช่เครือข่ายกิจการอื่นๆเขาก็ต้องปู่ทำมาดีพ่อทำมาดีมาพังชั้นหลานได้ไหมได้พ่อทำมาดีมาพังชั้นลูกได้ไหมได้เพราะอะไรมันมีจริงอะเครือข่ายอยู่แต่ว่าการที่ลูกของเราเนี่ยไม่รักงานของเราไม่ดูแลต่อกิจการไม่ได้ไปไหนเครือข่ายไม่ได้ไปไหนแต่เครือข่ายที่ขาดการดูแลเมื่อเราเนี่ยอายุมากขึ้นหรือเราไม่แข็งแรงมันก็จะค่อยๆซบเซาลงเขาอาจจะซื้อกินซื้อใช้น้อยลงเขาอาจจะไม่อยากเติบโตมากขึ้นก็ไม่มีใครมาดูแลเขาแล้วนี่อะไรอย่างนั้นนะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญแต่สำหรับพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่กำลังทำงานแข็งแรงเนี่ยลูกจะยังเล็กใช่ไหมคะอาจารย์เอกนะคะกว่าเราจะประสบความสำเร็จเนี่ยลูกเปลี่ยนรุ่นเช่นตอนเราเริ่มทำลูก 4-5 ขวบเป็นเด็กเล็กพอเราเป็นไดมอนด์แกรนด์ลูกเป็นวัยรุ่นละ 15-16 หรือลูกเข้ามหาวิทยาลัยลูกเปลี่ยนรุ่นละไอ้10ปีหรือ 7-8 ปีที่เราสร้างฐานะจากรายได้เดือนละไม่กี่พันกลายเป็นรายได้เดือนละหลายแสนน่ะหรือรายได้เดือนละล้านเนี่ยเป็น10ปีที่เราอาจจะลืมนะว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องปลูกฝังความรักในกิฟเฟอรีนให้ลูกของเราด้วยมาพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าก็ต้องเรียนตามตรงว่าใน19ปีที่ผ่านมาเนี่ยหมอเห็นทั้ง2แบบคนที่ทำให้ลูกเนี่ยรักกิฟเฟอรีนรักทั้งสินค้ารักทั้งงานแล้วก็มีความรู้สึกว่ากิฟเฟอรีนทำให้ครอบครัวเขาดีขึ้นเนี่ยลูกเนี่ยจะโตมาเป็นคนที่อยากจะทำงานของกิฟเฟอรีนครับอาจจะไม่ได้อยากทำเป็นรายได้หลักแต่อาจจะอยากมีงานประจำแล้วก็ทำกิฟเฟอรีนช่วยพ่อช่วยแม่อย่างแท้จริงด้วยความรักระยะยาวว่ากันอีกทีกับบางคนเนี่ยลูกไม่รักลูกไม่ชอบลูกมีความรู้สึกว่ากิฟเฟอรีนเนี่ยทำให้พ่อแม่เขาเนี่ยหายไปจากชีวิตกิฟเฟอรีนทำให้พ่อแม่เขากลับมาบ่นเครียดไม่มีความสุขแล้วไอ้ความไม่มีความสุขเนี่ยมันสะท้อนกลับมาหาเขาด้วยทำให้เขาบางคนถึงกับเกลียดเลยก็มีนะทั้งที่พ่อแม่ประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งที่พ่อแม่มีรายได้เดือนละหลายแสนลูกกลับไม่รักกิฟเฟอรีนเลยหมอก็มองว่ามันเป็นความไม่ทันคิดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหมอจึงต้องเริ่มพูดกับคนที่เป็นแค่โกสตาร์ด้วยซ้ำเลยนะคะว่าคุณอาจจะต้องทำให้ลูกรักมิฉะนั้นเนี่ยลูกจะดูแลมรดกได้ไม่ดีเท่ากับที่คุณดูแลนะคะเมื่อดูแลได้ไม่ดีเท่ากับที่คุณดูแลมรดกไม่หายไปไหนแต่มันจะก้อนเล็กลงเรื่อยๆเพราะว่าเงินมันจะมาจากการซื้อกินซื้อใช้ของคนทั้งเครือข่ายบริษัทแม่เองเข้าไปช่วยได้แค่ครึ่งเดียวนะอีกครึ่งนึงอ่ะก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบริษัทลูกเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหลักการของเราเนี่ยเราจะต้องค่อยๆเริ่มต้นจากการทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่พ่อแม่กำลังทำใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตัวอย่างมันต้องเนียนนะคะหมอก็ไม่ได้อยากให้คุณไปบังคับลูกที่ยังเล็กๆโตมาต้องมาทำกิฟเฟอรีนมันเป็นการบังคับและเด็กวัยรุ่นหรือเด็กเล็กๆเนี่ยเราบังคับเขาไม่ได้นะคะเราเพียงแต่ทำให้เขามีความรู้สึกว่ากิฟเฟอรีนเนี่ย
ทำให้พ่อแม่เนี่ยมีเวลาอยู่กับหนูมากขึ้นครับไม่ใช่น้อยลงเรื่องหรือคำพูดหรือประโยคที่เราพูดให้ลูกฟังพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือพูดให้ใส่หูลูกเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่ซึมซับกันมาเรื่อยๆด้วยเหมือนกันวันนี้แม่สะสมแต้มได้โบนัสมา 60,000 เราไปกินสุกี้กันนะเราไปกินอาหารในห้างกันนะเราไปกินอาหารญี่ปุ่นกันนะเดี๋ยวพ่อซื้อฟุตบอลให้เห็นลูกอยากได้มานานแล้วตอนนี้โบนัสเพิ่งออกหรือค่าคอมมิชชั่นรายได้เงินปันผลรอบ1ออกรอบ2ออกเราวันอาทิตย์เราไปเที่ยวกันนะเนี่ยกิฟฟารินทำให้เรามีบ้านแล้วลูกรถคันนี้เป็นรถที่เราทำงานในกิฟฟารินแล้วพ่อเนี่ยซื้อมาให้ลูกทั้งหมดที่พ่อทำเนี่ยพ่อก็เพื่อทำเพื่อให้ลูกได้เรียนสูงๆขณะเดียวกันก็แบ่งเวลาให้ลูกไม่ใช่ว่าหาแต่เงินกลับเข้าบ้านก็เครียดแล้วก็นอนวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่สนใจลูกเลยอันนี้ได้เงินมาก็ไม่มีประโยชน์นะหรืออีกในกลุ่มตรงกันข้าม บางคนบ่นมากเกินไปให้ลูกได้ยินใช่ค่ะซึ่งอาจจะบ่นเรื่องทั่วไปมันเป็นเรื่องจริงอ่ะเช่นบ่นเรื่องอัปไลน์บ่นเรื่องดาวไลน์ทำให้ลูกมีความรู้สึกว่างานเนี้ยมันช่างไม่มีความสุข มันช่างเครียดมันช่างน่าเบื่อหน่ายแล้วเขาก็ไม่ชอบหรอกที่จะต้องมาเจอเรื่องอย่างเงี้ยเขาคงทนทำงานแบบที่พ่อแม่ทนไม่ได้อะไรอย่างนั้นอ่ะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเสนอความสุขในธุรกิจก็เป็นหน้าที่ที่พ่อแม่ต้องนำเสนอให้ลูกตั้งแต่เล็กๆนะคะครับผมอย่างน้อยที่สุดเราให้เขาเห็นนะครับว่าบางคนเขาก็บอกว่าทุนการศึกษาที่ลูกใช้เรียนอยู่ก็เป็นรายได้จากกิฟฟารีนอะไรเงี้ยครับความรู้สึกเล็กๆน้อยๆแบบนี้เด็กเขาก็จะแต่เป็นวิธีพูดที่ดีนะคะอย่าใช้วิธีพูดที่ยัดเยียดนะเนี่ยยังไม่เห็นแล้วว่าเงินกิฟฟารีนทั้งหมดเด็กต่อต้านทันทีเลยนะนะคะวิธีพูดอาจจะเป็นพูดว่าเนี่ยพ่อแม่ทำกิฟฟารีนแล้วพ่อแม่มีความสุขนะมีเงินมาทำให้หนูมีความสุขและเครือข่ายอันนี้ก็เป็นเครือข่ายของเราเป็นกิจการของเราเราเป็นเจ้าของกิจการแล้วนะลูกอย่างเงี้ยพูดไปเรื่อยๆแล้วหนูอาจจะมาช่วยแม่ได้ไหมตอนนี้แม่ตาไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยทำ PowerPoint ก็ไม่ค่อยได้มาช่วยหน่อยได้ไหมภาษาอังกฤษแม่ก็ไม่เก่งตอนนี้ลูกเรียนหนังสือลูกเก่งกว่าแม่ตั้งเยอะละทำให้เขารู้สึกว่ามีส่วนร่วมแล้วพอเขาทำออกมาให้เช่นอาจมาช่วยทำ PowerPoint มาช่วยทำสื่อกลับมาบอกโอ้โหคนชมมากเลยว่ามันสวยมากเลยลูกขอบคุณหนูมากจริงๆเลยนะเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะหนูนะแม่ไม่มีสื่อดีๆไปพูดให้ดาวไลฟ์ฟังสิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าเขามีเหมือนกับ achievement ภาษาอังกฤษนะหมายความว่าเขาได้รับในสิ่งที่เขาทำเพื่อกิฟฟารินและเขามีส่วนร่วมแล้วนะทั้งที่เขายังเด็กอยู่ทั้งที่เขายังเรียนหนังสืออยู่และตลอดเวลาเนี่ยเขาเห็นความสุขที่บ้านได้รับจากครอบครัวได้รับจากกิฟฟารินตลอดเวลานะคะบางครอบครัวในลูกรักกิฟฟารินมากนะคะชนิดที่ว่าเรียนหนังสือจบมาตอบเลยว่าจะทำกิฟฟารินเป็นหลักเลยนะคะ บางครอบครัวก็ตรงกันข้ามนะคะหมอจึงเป็นห่วงหมอก็อยากให้พวกเราเนี่ยปลูกฝังลูกตั้งแต่เล็กๆครับเอาละครับวันนี้ท่านที่มีลูกนะครับแล้วก็อยากจะได้แนวทางในการสร้างทายาททางธุรกิจก็ได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอไปแล้วนะครับรับรองได้เลยว่าธุรกิจนี้ท่านก็จะทำแล้วสบายใจเพราะมีคนมารับช่วงต่อด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งคุณหมอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ